กินปิ้งปลาแดกกันนะคะพี่น้องนะคะอร่อยอร่อยปิ้งเตาถ่านแซ่บแซ่บปิ้งเค็ม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 แล้วเขาก็เสร็จมาเอาพริกหอมกระเทียมใส่ที่หลังเนาะเดี๋ยวมาค่ะมาดูนะคะเราจะปิ้งเตาถ่านกันนะคะหอม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 ตั้งไฟตั้งไฟมากินปิ้งปลาแดกกันด้วยพี่น้องนะคะโดยยายจิตปลาแดกแซ่บยายจิตมาแล้วแล้วเราจะมาใส่เครื่องกันใส่หอมใส่กระเทียม แล้วก็บีบมะนาวพริกลงไปนะคะนี่นะคะนี่ก็คือปิ้งปลาแดกพี่น้องปิ้งปลาแดกนะคะมาๆพี่น้องมากินกับรายละเอียดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะปิ้งปลาแดกพี่น้องปิ้งปลาแดกปลาตะเพียนนะคะปิ้งปลาแดกปลาตะเพียนเสร็จแล้วนะคะแซ่บพี่น้องนะคะใส่เครื่องเยอะๆเลยนะคะนะคะเราก็จะบีบมะนาวนะพี่น้องตอนเฮาสิจะกินด้วยเฮาจะเอาข้าวเหนียวมาจั่นนะพี่น้องเฮาสิบีบมะนาวลงไปนะคะถ้ามันเค็มมากนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะโดยน้ำตาลนิดนึงนะคะนี่นะคะดูหน้าตาของปิ้งปลาแดกแยกละเอียดนะคะกินในบรรยากาศทุ่งนาทุ่งนาต้นไม้เยอะๆนะคะนี่ต้นไม้เยอะๆมากินกับแยกละเอียดค่ะนะคะเลือกพี่น้องนะคะแซ่บนะคะอาหารอีสานบ้านเฮาขาดบ่ได้คือปลาแดกเนาะพี่น้องเนาะปลาแดกปลาร่าบ้านเฮานี่แหละนะคะจำนะคะเหลือจากนั้นเฮาก็จะเอาไปต้มไว้ทำน้ำส้มตำนะคะหอมมากเลยนะคะน้ำเขาจะหอมนะคะเขาจะต้มโดยการไม่ใส่น้ำเยอะนะคะใส่น้ำนิดนึงนะคะเขาก็จะเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะเขาก็จะเอามาตำใส่ส้มตำนะพี่น้องแซ่บด้วยกันนะคะลองชิมดูนะคะลองทำดูนะคะนี่ก็คือปิ้งปลานะคะพี่น้องปิ้งปลาหรือว่าปิ้งปลาแดกนะคะบ้านดงม่านนะคะแซ่บพี่น้องแซ่บนะคะหน้าตาดีมากเลยนะคะแซ่บๆๆๆค่ะขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งแตกติ๊งติ๊งนะพี่น้องเด้อนะคะนี่บรรยากาศนะคะกินอยู่บนท้องไร่ท้องนานะคะตอนนี้นะคะยายก็ถ่ายอยู่มีต้นไม้เยอะๆนะคะนี่นะคะหน้าตาดีมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมาเสร็จแบบกับย่าละเอียดค่ะนะคะมะนาวก็จากสวนของเรานะคะบีบลงไปนะคะพี่น้องตะเข้มแห้งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ